สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะโอ้ยมันยังไงถึงมันจะได้มุมกล้องเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีวันฝนตกวันพฤหัสนะคะพฤหัสไม่มีแดดเลยจ้าวันนี้ขอรายงานตัวค่ะแม่อ้อยเมืองหนาวลูกสาวต่างแดนขอรายงานตัว4โมงครึ่งนะคะเบลเยียมวันนี้มืดทั้งวันเลยจ้าแล้วก็ฝนตกทั้งวันเลยด้วยหนาวจ้าหนาวฝนตกอ้อยกำลังกลับบ้านนะคะวันนี้เลิกงานแล้ววันนี้เข้างานผิดเวลากว่าปกติหน่อยนึงเป็นเวลางานใหม่ที่เขาจะทดลองให้แต่จริงๆแล้วเขาว่ามันไม่ดีตัวอ้อยเองก็ไม่ชอบเลยนะคะเข้า8โมงเช้าเนี่ยเพราะว่ารถมันติดต้องออกจากบ้านไวแล้วรถก็ติดอยู่บนถนนนานเคยขับรถแค่10นาที15นาทีจะต้องอยู่บนถนนอยู่บนถนนเกินครึ่งชั่วโมงดูสิเนี่ยปกติไปจนจะออกนอกอำเภออยู่แล้วอะนี่ยังไม่ได้ไปเลยอะเสียบเลยแหละไม่สนใจแล้วเสียบไม่งั้นไม่ได้ไปแน่นอนจะด่าอะไรก็ด่าไปจริงๆรถเมย์ก็มาอ่ะรถเมย์ก็ไปเอากันเข้าไปปับไอ้ใหญ่ๆสนุกมากขับรถช่วงเวลาที่มันชลมุนเยอะๆเนี่ยโอ้อ้อยเจ็บคอมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ก็ไม่อยากที่จะหยุดงานนะคะก็กินยาเอางานก็อยากทำนะคะอยากทำหลายอย่างมากเลยนะคะเกิดมาเป็นคนเนี่ยคนอื่นถามว่าตัวเองมีความขยันไหมความขยันมันตามมานะคะเพื่อนๆกับความอยากจริงไหมเพื่อนๆถ้าอยากอะไรมันต้องขยันถ้าไม่ขยันความอยากมันก็ไม่สำเร็จเพื่อนๆว่าไหมสมมุติว่าเราอยากส้มตำอ่ะแต่ที่นี่มันไปหาซื้อไม่ได้อ่ะออกปากซอยจะกี่ปากซอยมันก็ไม่มีซื้ออ่ะเราก็ต้องทำกินเองใช่ป่ะถ้าอยากมีเงินต้องทำไงเพื่อนๆคะก็ต้องหาเงินไงโอ้ยก็ต้องทำงานไงแล้ววิธีการหาเงินที่ดีที่สุดก็คือการทำงานไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้เงินมาจะค้าขายก็ดีจะรับราชการก็ดีจะเป็นลูกจ้างก็ดีไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ดีไปหมดอยู่เมืองนอกนี่ดีอย่างนึงนะคะอาชีพทุกอาชีพสำคัญเท่ากันหมดที่นี่นะคะที่นี่เมืองนอกคนรวยๆมีตังค์เขาง้อคนทำความสะอาดบ้านนะคะเดี๋ยวนี้บริษัทเปิดเป็นดอกเห็ดเลยนะคะรับสมัครพนักงานทำความสะอาดแต่คนที่จะทำความสะอาดได้ดีและสะอาดจริงๆเนี่ยหายากเขาว่าอย่างนี้แล้วส่วนมากคนที่อดทนแล้วทำเก่งเขาก็ว่าเป็นคนไทยคนเอเชียที่ทำเก่งอดทนอย่างแรงคือมีความอดทนสูงฝรั่งเขาไม่ทนกันหรอกค่ะเขาทำเขาคือเขาก็ทำอย่ามาบ่นถ้าบ่นก็ทำเอาเองเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะเมื่อกี้อยู่ข้างนอกมันร้อนนะเอ้ยมันหนาวนะคะฝนมันตกแล้วลมมันก็แรงแล้วอ้อยก็เจ็บคอมากอ้อยทำงานอ้อยใส่ผ้าพันคอตลอดนะคะนี่ผ้าพันคอก็เลยถอดเอาไว้ในล็อกเกอร์เพราะว่าเวลาทำงานในห้างอ้อยบอกตรงๆว่ามันหนาวมากเลยอ่ะหนาวอ้อยใส่ทั้งเสื้อกั๊กแล้วก็ใส่ทั้งเสื้อแขนยาวนะคะ มันก็ไม่หายเจ็บคอสักทีเวลาเราอ้อยจัดของเข้าชั้นเป็นคนว่าจะทำให้ช้าๆแล้วนะเหงื่อมันจะได้ไม่ออกคนอื่นเขาทำแบบช้าๆค่อยๆหยิบค่อยๆโยนไอ้แล้วมันช้าไม่เป็นไงเราก็ลุยปั๊บ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 10นาทีเสร็จปาเลตหนึ่งเหงื่อก็ท่วมเลยนะคะแล้วพอเหงื่อท่วมร้อนร่างกายมันปรับตัวไม่ทันเราก็ป่วยแล้วพอเรามานั่งแคชเชียร์3ชั่วโมงหนาวมากมันหนาวนะคะเพราะว่าห้างอ้อยเขาเปิดแอร์หนาวมากเปิดแอร์เพื่อสินค้าเพื่อหลายๆอย่างนะคะ
ลูกค้าเข้ามาทุกคนลูกค้ากอดอกสั่นกันทุกคนเลยบอกที่นี่หนาวบอกที่หนาวเห็นไม่เห็นฉันเหรอฉันใส่เสื้อกั๊กเอ่ยเสื้อแขนยาวเอ่ยมันต้องผูกผ้าพันคออีกนะเพื่อนๆค่ะเขาเรียกว่าชีวิตคนเราอะไม่มีอะไรพอดีในความรู้สึกของคนเราร้อนไปก็บ่นหนาวไปก็บ่นนะอะไรก็ไม่ได้เรื่องยกเว้นอยู่เรื่องเดียวที่อ้อยยังไม่เคยบ่นคือมีเงินเยอะยังไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนั้นเลยนะเพื่อนๆอยากจะลองดูจริงๆถ้ามีเงินสักหลายสิบร้อยล้านอย่าว่าล้านบาทนะเอาล้านยูโรเลยนะไม่ค่อยงกเท่าไหร่นะเพื่อนๆจ้ะขอสัก100 ล้านยูโรอะไรอย่างเงี้ยดูซิว่าเราจะบ่นไหมว่าเงินเยอะจังจะบ่นไหมอยากรู้จังอยากสัมผัสความรู้สึกตรงนั้นบ้างจังนะไอ้ตอนเนี้ยไม่ได้สัมผัสไอ้ความจนอ้อยก็ถามว่าอ้อยสัมผัสไหมความจนคืออะไรอ้อยไม่เคยรู้นะอ้อยความรู้สึกตัวเองนะว่ามันจนมันรวยมันความรู้สึกเป็นแบบไหนเพราะเราก็ไม่เคยได้สัมผัสคำว่าจนก็คือถึงขนาดไม่มีอะไรกินอ้อยก็ไม่เคยเจอนะเพราะว่าอยู่กับลุงกับป้าเงินทองไม่เคยใช้แต่ก่อนไม่เคยรู้จักเงินตอนเล็กๆเพราะว่าเราหากินตามป่าเข้าป่าแต่ก่อนก็ได้กินมีกินทุกวันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีกินทุกวันไม่มีตังค์แต่ถามว่าจนแล้วอดไหมจนหรือเปล่าอ้อยก็ไม่เคยสัมผัสในความรู้สึกที่ว่าจนขนาดไม่มีอะไรกินไม่เคยบ้านก็อยู่กับลุงกับป้าก็ใต้หลังคาบ้านถึงมันจะเป็นบ้านมีแค่หลังคาแล้วก็นอนพื้นกันทุกคนนอนเรียงกันกลางมุ้งก็ไม่เคยว่าตัวเองยากจนขนาดหรือไร้บ้าน อะไรนะไม่มีที่อยู่เป็นคนจรจัดอะไรก็ไม่เคยนะฮะเพราะฉะนั้นอ้อยจะประมาณกลางๆยังไม่เคยสัมผัสว่าความจนจริงๆเป็นยังไงกลัวไหมกลัวเพราะอะไรเพราะมีความรู้สึกว่าขนาดเรามีเงินใช้อยู่ทุกวันนี้แล้วเรากลัวว่าเงินมันจะหมดถ้าเงินมันจะหมดแล้วมันจะแปลว่าจนพอพูดถึงคำว่าจนแล้วมันน่ากลัวมากสีมันออกดำๆค้ำๆมันเหยียบหน้าอกเหยียบหัวใจเราให้จุกมีความรู้สึกแบบนั้นแต่ถ้ารวยแล้วจะมีความทุกข์ไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะคะอ้อยก็ตอบไม่ได้นะคะอยากรวยนะแล้วถ้ารวยจริงๆจะทุกข์ไหมอ้อยคิดว่าความทุกข์ของคนมันไม่อยู่ที่รวยหรือจนนะคะมันอยู่ที่ความคิดของตัวเองมากกว่าอ้อยไม่ได้สัมผัสว่าจนไม่ได้สัมผัสว่าตัวเองรวยไม่รู้สึกตรงนั้นแต่อยู่ระหว่างกึ่งกลางเราก็ธรรมดานี่แหละนะแค่มีกินมีใช้อยากกินก็กินอยากใช้ก็ใช้นะคะบางครั้งใช้เยอะเกินไปก็กลัวหมดไหมก็กลัวเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็ถือว่าชีวิตก็ปานกลางนะคะไม่ได้ขึ้นที่สูงแล้วก็ไม่ได้มาจากที่ต่ำสุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าชีวิตแต่ก่อนลำบากไหมถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้แต่ก่อนลำบากกว่านี้อ้อยคิดว่าอย่างนั้นนะแต่คำว่าลำบากของอ้อยอ้อยก็ไม่เคยต้องดิ้นรนถึงขนาดว่าต้องอ้อยรู้แต่เพียงว่าช่วยลุงช่วยป้าขายของตลาดนัดเงินทองก็ไม่ได้เอาเลยไม่อยากได้แต่รู้อย่างเดียวว่าถ้าอยากได้เงินเองอ้อยก็เรียนมัธยมนะคะม.1 ม.2 ม.3เราไปตลาดอยู่แล้วทุกวันกับลุงกับป้าอ้อยก็ไปหาของมาขายที่โรงเรียนแต่ก่อนนะคะก็ได้เงินบ้างวันเล็กๆน้อยๆพอวันเสาร์ตื่นแต่เช้าขึ้นรถเมย์นะคะจากชุมแสงวังจันทร์ไปชลบุรีไปตัวเมืองชลบุรีเพื่อที่จะไปเอาแคตตาล็อกร้านเงินมาขายที่โรงเรียนมาขายเพื่อนๆขายต่างหูขายแบบเก็บเงินผ่อนก็ได้เงินมามันก็อย่างนั้นแต่ถามว่าตัวเองทำตอนทำเพราะลำบากไหมไม่ลำบากนะคะอ้อยมีกินนะคะก็คือกินไม่เคยอดก็กินกับลุงกับป้าแต่อยากมีตังค์ตอนนั้นเป็นแค่นั้นนะคะก็แสดงว่าชีวิตก็ไม่ได้สัมผัสมาอยากว่าแต่อยากมีมากขึ้นนะคะยิ่งมาอยู่ที่นี่เราทำงานแล้วคุณค่าของ20,000เรามันเสกเงินอ้อยเสกเงินจาก20,000อ้อยนะเนี่ยไม้กระเท้าวิเศษทั้ง10ไม้กระเท้าเนี่ยไม้กระเท้าไม้วิเศษทั้ง10ไม้เนี่ยนะคะโป้งชี้กลางนางก้อยเนี่ยนะคะเสกเงินออกมาเสกความสุขออกมาเสกทุกอย่างออกมาความสุขมันอยู่ที่ใจอ้อยอ้อยสุขที่
ได้เสกเงินได้ทำงานได้ให้พ่อให้แม่ใช้แต่อยากมีให้เยอะๆอยากเอาเงินไปทุบไปโยนไปให้แบบเข้าใจไหมคะเพื่อนๆเคยรู้สึกแบบนี้ไหมอ้อยรู้สึกนะอยากให้แม่บ่นเลยว่าไม่เอาแล้วเงินน่ะอ้อยเอาไปมาไม่เอาแล้วหรือแม่ไม่เอาแล้วประมาณเนี้ยเข้าใจไหมคะอยากได้แบบนั้นบ้างแต่มันก็เป็นแบบความอยากที่เหมือนกับว่าใจเราอยากทำอย่างนั้นไงแสดงว่าอ้อยก็มีความตั้งใจที่อยากจะให้แต่ถามว่าให้ทุกวันนี้อ้อยไม่เคยเสียดายเงินเลยสักกระบาทหนึ่งนะคะถ้าส่งให้พ่อให้แม่ไม่ว่าจะเหตุผลที่ให้คืออะไรเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะอ้อยเคยเสียเงินที่แสนห้าแสนหกแบบไร้สาระนะคำว่าไร้สาระในตัวอ้อยนี่ถ้าเล่าให้คนอื่นเขาฟังมันคือไร้สาระมากแสนห้าทำมาทั้งปีเก็บนะคะไปถึงปุ๊บไปโยนใช้หนี้แทนแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้เคยถามเลยว่ามันคือหนี้อะไรเขามาทวงปุ๊บโมโหไม่ชอบให้คนมาทวงเงินไปแลกเงินหมดเลยนะคะจับได้แล้วตัวเองไม่มีเลยนะตอนนู้นอะตอนนู้นยังอยู่กับพ่อมะลินะตัวเองไม่มีเลยนะเวลาจะกินก็ให้แฟนจ่ายแล้วเรามีความรู้สึกว่าอึดอัดหัวใจมากเลยที่เวลานั้นต้องไปคอยง้อแฟนให้แฟนจ่ายตั้งแต่นั้นมาก็เปลี่ยนตัวเองมาเก็บเงินเองบ้างนะคะอ้อยก็จะเป็นแบบนั้นนะคะก็แค่รู้สึกว่าแต่ถ้าให้พ่อให้แม่บอกตรงๆว่าไม่ว่ามันจะเยอะขนาดไหนอ้อยไม่เคยเสียดายเลยนะคะให้ไปแล้วช่างมันไม่เป็นไรหาใหม่เงินหาใหม่ขอแค่ให้สบายใจก็พอขอแค่อย่าให้มีใครเท้าเอวมายืนเท้าเอวว่าแม่เราว่าพ่อเราหรือว่าพี่ชายว่าน้องชายเราเด็ดขาดนะรับไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะปัจจุบันนี้อ้อยก็เลยพยายามที่จะสร้างตัวเองนะคะเพื่อที่ตัวเองในอนาคตข้างหน้าลูกจะได้ไม่มาเดือดร้อนกับเรานะคะยิ่งมาฟังชีวิตอนาคตของคนทางนี้คนทางนี้บอกว่าอนาคตต่อไปพ่อแม่ทางยุโรปจะต้องกลับไปคล้ายๆกับคนไทยทางเอเชียคือพ่อแม่ถ้าแก่ตัวลูกๆจะต้องเลี้ยงดูส่งเสียซึ่งมันกลับกันกับความรู้สึกของอ้อยอ้อยมาจากเอเชียเราส่งเสียพ่อแม่แต่อ้อยอยากให้มันหยุดแค่รุ่นอ้อยถ้าเป็นรุ่นมะลิรุ่นมะลิไม่ต้องมาส่งเสียม้าม้าจะเลี้ยงตัวเองให้ได้แต่ว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจทางบ้านนี้เขาบอกว่าพ่อแม่ถ้าเกษียณงานแล้วแล้วอยากจะไปอยู่บ้านพักคนชราแบบสบายๆมีคนดูแลมีอาหารให้กินเงินเกษียณไม่พอจ่ายนะคะลูกๆจะต้องเอาเงินเดือนตัวเองมาเฉลี่ยจ่ายให้พ่อให้แม่ก็คือมันคล้ายๆกับปัจจุบันที่อ้อยทำอยู่กับพ่อกับแม่ก็คือต้องคอยส่งเสียพ่อแม่ซึ่งคนทางนี้เขาบอกว่าก็เลี้ยงมาเยอะแล้วให้ลูกเลี้ยงเราได้บ้างแม่มันจะเป็นไรไปเขาคิดกันอย่างนี้แต่สำหรับตัวอ้อยอ้อยคิดตรงกันข้ามมาเพราะว่าอ้อยส่งเสียพ่อแม่แล้วถามว่าเราเต็มใจทำไม่ได้หนักหนาแต่ด้วยความที่เรารักแล้วก็เป็นห่วงลูกไม่อยากให้ลูกต้องมาลำบากกับเราไงอ้อยก็เลยจะวางแผนตัวเองทำยังไงก็ได้ให้เราอยู่ได้ด้วยตัวเราเองไม่ไปพึ่งพาลูกมากมายในปัจจัยทางด้านการเงินนะคะแต่ปัจจัยทางด้านความรู้สึกก็อยากให้ลูกไปมาหาสู่อยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นไปได้นะคะอ้อยก็ไม่บังคับนะคะถ้าเขามีแฟนแล้วทางแฟนเขาไม่ชอบขี้หน้าเราหรืออะไรอ้อยก็จะไม่บังคับลูกนะคะอ้อยก็จะปล่อยเพราะชีวิตคือชีวิตของเขาเราจะไม่ไปขีดเส้นอะไรเขามากมายแต่อ้อยก็หวังไว้แต่เพียงว่าเราจะเข้ากันได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะฝนตกมากเลยปัจจุบันเอ้ยวันนี้นะคะปกติตอนเนี้ยอ้อยถึงบ้านแล้วเนี่ยไม่ถึงเลยเนี่ยรถติดเพราะฝนตกรถก็ติดแล้วเวลาช่วงเวลาอย่างเงี้ยโรงเรียนเลิกรถติดมากขอบ่นหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะเสียงก็แห้งเดี๋ยวกลับบ้านไปดื่มชาร้อนๆบีบมะนาวใส่น้ำผึ้งหน่อยนะคะแล้วก็จะกินยานอนพรุ่งนี้จะไปทำงานไม่อยากไปหาหมอตอนแรกว่าจะไปหาหมอแล้วก็จะหยุดงานสัก 2-3 วันแต่ก็คิดไปคิดมายังพอไหวนะนะคะก็ทำกันไปปั่นๆกันไปเงินทองชีวิตก็ต้องสู้ๆนะคะเพื่อนๆค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะว่าจะคุยแป๊บเดียวเพราะเจ็บคอคิดดูเจ็บคอนะเนี่ยขนาดเจ็บคอจะคุยแป๊บเดียวปาเข้าไปอีก15นาทีเข้าไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้าบ
บายๆเองๆรวยๆปังๆนะคะทุกๆบ้านทุกๆคนจ้าขอให้เองๆรวยๆมีแบบล้นๆกันไปเลยนะจ้าสวัสดีค่ะ